เราเพียงผู้เพียงเก็บดอกไม้รอบต้นแต่ว่าเราสองคนเราไม่สนใจใส่บาตรรวมกันตอนนี้เราสองคือต้องสวมใส่รักกันรอเราไม่ได้กันคุณเราไม่ดีแต่ความคุณก็คุณให้ตามน้องขัดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแบบฟรีๆกันก่อนสักหนึ่งรอบนะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะครับผมของระบบย้อนยุคธนบุรีบ้านเรานะก่อนที่จะเป็นการเก็บบัตรเก็บตั๋วนะให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแบบฟรีๆกันก่อนและกันเน้นย้ำนะครับผมสำหรับในร้านต่างๆที่ขึ้นมาร่วมสนุกนะในการขึ้นลงเวทีก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับผมเนื่องด้วยพื้นที่นะครับสภาพของพื้นที่อาจจะลื่นกันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกันด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับกับเมรัตนั่งรำในทุกๆทีมงานกันเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณในส่วนของเครื่องดื่มกันด้วยนะครับกับพี่หมอท้ายหลวงนั่นเองใช่แล้วนะครับอีกหนึ่งท่านผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะครับที่พบเจอกันณที่แห่งไหนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับเครื่องดื่มให้กับพวกเรานะครับเมื่อไรนะครับที่ได้เจอกับพี่หมอกลับบ้านไปนอนไม่หลับทุกทีเลยนะครับเครื่องดื่มนี่อัดแน่นกันเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับกับท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณแทนมือกลองของเรากันด้วยนะครับในส่วนของเครื่องดื่มนะครับเป็นชูกำลังพิเศษนะครับกินเข้าไปแล้วจะขู่ได้นั่นเองนะครับตามหน้ากระป๋องแบบนั้นเลยนะครับผมก็ขอบคุณกันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็นะครับสำหรับคิวในการจัดบัตรนะครับของเราในค่ำคืนนี้นะก็ขออนุญาตจัดกันเป็นรอบต่อรอบสลับสับเปลี่ยนกันไปบัตรธรรมดา1รอบนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรเหมา1รอบนะก็จะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับผมในส่วนของบัตรธรรมดานะครับก็จะจัดให้ได้ร่วมสนุกกันอยู่ที่ 3-4 ผลงานเพลงอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ในส่วนของบัตรเหมาจะอยู่ที่4ผลงานเพลงนะแล้วก็ชี้แจงใน1เรื่องนะครับในส่วนของงานเพลงยายแล่นคืนนี้พี่ท่านใดนะที่อยากรับฟังนะครับอันนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบปะกันครั้งหน้านะครับสถานการณ์ในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับได้เคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรามาจัดให้ร่วมสนุกกันแน่นอนในส่วนงานเพลงยายแล่นกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวร่วมสนุกกันไปในส่วนของงานเพลงอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มีการเก็บในเรื่องของลิขสิทธิ์ไปแล้วกันนะครับมาครับในรอบนี้เป็นคิวของบัตรธรรมดากันแล้วนะครับท่านใดที่กำสิทธิ์ไว้ใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยครับเริ่มต้นรอบนี้ก็จะมารุมบ้านะครับในผลงานเพลงไอ้หนุ่มตู้เลย ช่วงนี้ก็พยายามลงกันก่อนเน้นย้ำในทุกๆรอบกันไปนะครับในการขึ้นลงนะครับการมาร่วมสนุกของเราระมัดระวังกันด้วยนะครับผมใจใจอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะหายไปหมดแล้วเองไม่เลยนะระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับวิธีที่ขึ้นลงเวทีนะครับผมสวัสดีนะครับผมเจ้าของเพจที่เจ้าชู้ที่สุดในเพชรบุรีนะครับเกาะติดนางรำเพชรบุรีแล้วกันนะพี่เอกนะคนบ้านผมบ้านเดียวกันแต่ว่าไม่เจ้าชู้เหมือนกันไม่ใช่หยอกแล้วกันนะครับทักทายนะครับกับพี่ๆทุกๆทีมงานกันเลยนะครับในทุกๆเพจนะครับที่มาเผยแพร่นะครับในบรรยากาศของระบบย้อนยุคกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของรายละเอียดที่จะจัดบัตรจัดคิวกันนะครับผมสำหรับบัตรธรรมดานะครับจะจัดเป็น2รอบติดต่อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบัตรเหมานะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไป1รอบด้วยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีการชี้แจงนะครับได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะครับ